ะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาค่ะล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้แอดจะพามาปลูกต้นกระเจี๊ยบนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นเมล็ดกระเจี๊ยบนะคะแต่เราคลุกนะต้องคลุกยาก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มดมากินนะคะอันนี้เราคลุกยาก่อนเนี่ยเราก็จะนำไปปลูกนะคะวันนี้เราจะปลูกกระเจี๊ยบเขียวกันนะคะเพื่อนๆ นะวิธีปลูกเนี่ยแอดจะใช้ยาคลุกเมล็ดก่อนนะคะกันมดกันหนอนกันเพลี้ยนะคะนะเดี๋ยวเราจะมาปลูกกระเจี๊ยบเขียวกันนะคะค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นหลุมนะคะหลุมกระเจี๊ยบนะคะที่ขุดไว้แล้วก็เอาน้ําใส่ลงไปหน่อยๆเพราะว่าดินมันแห้งนะคะขุดแล้วเสร็จแล้วก็แอดก็จะใช้มาดูหลุมนี้ดีกว่าชัดดีนะคะใช้แกบดําแกบขาวนะคะผสมดินลงไปนะคะใช้แกบขาวผสมดินนะคะเพื่อให้ดินร่วนซุยแล้วก็ทำให้เก็บน้ำได้นะคะอันนี้เห็นไหมคะเป็นแกลบนะคะนะจะรองก้นหลุมด้วยแกลบนะคะหรือใครมีขี้วัวก็ใส่ขี้วัวไปด้วยนะคะแต่ว่าแอดเดี๋ยวจะรอให้งอกก่อนสัก10 วันเดี๋ยวจะใส่ขี้วัวลงไปนะคะอันนี้เราทุกหลุมเลยนะคะเรารองก้นหลุมด้วยแกลบนะคะแกลบขาวนะคะแกลบขาวเนี่ยจะช่วยให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็เก็บความชื้นในดินได้ดีนะคะอันนี้เป็นแกบขาวนะคะนะสูตรของแอดนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกกระเจี๊ยบกันนะคะเพื่อนๆนะปลูกช่วงแล้งเราต้องรดน้ํานะคะขุดหลุมไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปลูกนะคะเป็นแกบเก่านะคะแกบขาวเก่าๆเพื่อทําให้ดินร่วนซุยนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกกระเจี๊ยบกันนะคะเพื่อนๆ อันนี้บางคนก็ใช้แกลบดำก็ได้นะคะแต่ไม่มีแกลบดำก็ใช้แกลบขาวค่ะตอนนี้นะคะเราจะปลูกแล้วนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยเราต้องคุ้ยดินก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะปลูกต้นกระเจี๊ยบหลุมหนึ่งก็ประมาณ4-5 ต้นเนี่ยปลูกต้นกระเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำไว้ช่วงนี้ไม่มีฝนนะคะเราต้องอาศัยน้ำนะคะใช้น้ำรดไว้ตอนนี้ปลูกไปแล้วนะคะปลูกต้นกระเจี๊ยบเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆ นะปลูกแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำสัก3 วันนะคะ3 วันก็น่าจะงอกนะคะปลูกต้นกระเจี๊ยบเขียวไว้กินช่วงแล้งนะคะคือช่วงนี้ไปไหนไม่ได้นะคะอันที่จริงน่ะช่วงติดโควิดด้วยนะคะแอดก็ไปไหนไม่ได้แอดก็ต้องหางานทำนะคะนะโดยการปลูกพืชปลูกผักอะไรเงี้ยเราเอาไว้กินนะคะเพื่อนๆเพราะสถานการณ์อย่างเงี้ยมันไม่แน่นอนเนาะประเทศไทยเราก็พิบัติเกิดภัยพิบัตินะคะอะไรที่ประหยัดได้เราก็ประหยัดใช้ประหยัดจ่ายปลูกผักกินอันนี้ใต้ลมหน่อยไม่เป็นไรนะคะแค่นี้นะคะปลูกลงไปสัก3 วันก็ขึ้นก็งอกนะคะเพื่อนๆปลูกกระเจี๊ยบเขียวนะคะไว้กิน5 บาทมีประมาณ4-5ไม่ถึง10 อันนะ5 บาทนะที่เราไปซื้อเข้ามา
เดี๋ยวเราจะรดน้ำสัก3วันนะคะเพื่อนๆ นะ3วัน7วันก็น่าจะขึ้นละวิธีปลูกก็ไม่ยากนะคะแต่ต้องทำให้ดินร่วนๆกระเจี๊ยบเนี่ยเขาจะชอบดินร่วนซุยนะคะไม่ชอบดินเหนียวเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำใส่ไปเลย 5-10 เมตรนะคะเดี๋ยวเรารดน้ำถึง10เมตรเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าจะออกกี่ต้นหญ้าก็ใส่ลงไปเลยนะคะหญ้าแห้งก็ไม่เป็นไรกลบลงไปเลยนะคะปลูกเสร็จแล้วรดน้ำเช้าเย็นประมาณ3วันนะคะเพื่อนๆ3วันก็จะออกให้เรา